บทที่3ค่ะพัฒนาการทางเศรษฐกิจไทยสมัยรัตนโกสินทร์นะคะสนธิสัญญาที่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยเลยนะคะนั่นก็คือหรือว่าส่งผลต่อเศรษฐกิจนะคะนั่นก็คือสนธิสัญญาบาวริงค่ะซึ่งทําขึ้นในสมัยของรัชกาลที่4กับประเทศอังกฤษนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูกันคร่าวๆก่อนนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจค่ะในหน้าที่55 1ค่ะความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในดินแดนไทยนะคะ2ค่ะก็จะมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นที่ราบมีแม่น้ำนะคะอุดมสมบูรณ์นโยบายส่งเสริมการค้าของกษัตริย์แล้วก็มีชาวจีนนะคะเข้ามาตั้งถิ่นฐานในไทยซึ่งชาวจีนเนี่ยก็จะมีความชำนาญทางด้านการค้าก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญนะคะพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยในสมัยรัตนโกสินทร์จะแบ่งออกเป็น3ช่วงค่ะ1สมัยก่อนการทำสนธิสัญญาบาวริงรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3นะคะแล้วก็ช่วงที่ทำสนธิสัญญาบาวริงจนถึงเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็สมัยปัจจุบันตั้งแต่2475เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันนี้เองเรามาดูกันเลยค่ะพัฒนาการก่อนทำสนธิสัญญาบาวริงนะคะภาษีค่ะก็จะมีภาษีต่างๆเช่นจังกอบอากรเก็บจากการประกอบอาชีพอากรบ่อนเบี้ยนะคะมีการตั้งบ่อนการพนันค่ะแล้วก็เสียภาษีระบบการเก็บภาษีแบบเจ้าภาษีในอากรนะคะเกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่3ค่ะพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะระบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนนะคะมาเก็บภาษีแล้วก็เอาเงินเนี่ยให้รัฐระบบแบบนี้นะคะทำให้ประชาชนเนี่ยเสียเปรียบนะคะพูดง่ายๆก็คือคนจีนเนี่ยเข้ามากลุ่มเศรษฐกิจคนไทยและก็คนไทยถูกเอาเปรียบการเก็บเงินแบบนี้นะคะข้อดีก็คือรัฐได้รับเงินแน่นอนรายได้จากการค้ากับต่างประเทศค่ะก็จะมีการค้าบรรณาการกับจีนเราเรียกว่าการจิ้มกล้องยกเลิกในสมัยรัชกาลที่4การค้าด้วยระบบผูกขาดทางการค้าโดยกรมคลังสินค้านะคะซึ่งระบบนี้ค่ะต่างชาติจะไม่ชอบเพราะว่าเขาใช้นโยบายการค้าแบบเสรีการเก็บภาษีการค้ากับต่างประเทศค่ะก็จะมีภาษีปากเรือเก็บตามความกว้างของเรือภาษีสินค้าเข้าแล้วก็ภาษีสินค้าออกค่ะมีการค้าเรือสำเภาหลวงนะคะส่วนที่สัญญาบาวริงค่ะรัฐบาลอังกฤษได้ส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาค่ะในปีพุทธศักราช2398นะคะเป็นราชทูตเข้ามามีการทำส่วนที่สัญญาบาวริงค่ะผลของส่วนที่สัญญาบาวริงนี้นะคะไทยเนี่ยเก็บภาษีได้แค่ร้อยละ3นะคะเรามาดูเลยค่ะสรุปนะคะผลของส่วนที่สัญญาบาวริงในหน้าที่62ถ้าเป็นผลดีค่ะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีทางการค้าของไทยนะคะซึ่งก็ทำให้มีเรือนานาชาติเข้ามาค้าขายเพิ่มขึ้นการค้าขยายตัวค่ะอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยจากเพื่อยังชีพกลายมาเป็นการค้าและก็การส่งออกเป็นหลักนะคะพูดง่ายๆก็คือเศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวมากขึ้นค่ะเกิดการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมใหม่ๆนะคะเศรษฐกิจขยายตัวไปยังต่างจังหวัดแล้วก็มีการขยายตัวของสาธารณูปโภคการสื่อสารและก็มีการปรับปรุงการเก็บภาษีค่ะมาดูข้อเสียหรือผลกระทบของสนธิสัญญาบาวริงนี้บ้างนะคะ1ค่ะเราเก็บภาษีได้แค่ร้อยละ3 2ค่ะประชาชนเนี่ยเริ่มหันไปนิยมสินค้าฟุ่มเฟือย3ประเทศไทยเริ่มสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ4อาชีพและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทยถูกทอดทิ้งนะคะเนื่องจากชาวไทยเนี่ยก็หันไปซื้อของตะวันตกแล้วก็ไม่นิยมซื้อสินค้าไทยพัฒนาการเศรษฐกิจค่ะภายหลังการทำสนธิสัญญาบาวริงเงินตรานะคะก็มีการผลิตเหรียญกระสาบขึ้นนะคะในสมัยรัชกาลที่4ค่ะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็เริ่มมีการพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้มีธนาคารแห่งแรกของไทยในสมัยรัชกาลที่5นะคะเรียกว่าบุคลัมแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นแบงก์สยามกัมมาจนปัจจุบันค่ะคือธนาคารไทยพาณิชย์ภาษีอากรนะคะก็จะมีหอรัศดากรพิพัฒน์ค่ะเป็นผู้เก็บรวบรวมเงินนะคะมีการปฏิรูปการคมนาคมมีทั้งเรือกลไฟมีการสร้างถนนในสมัยรัชกาลที่4มีรถรางค่ะซึ่งเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ต่อมาค่ะเรามาดูเศรษฐกิจไทยในสมัยปัจจุบันนะคะ2475ถึงปัจจุบันค่ะในช่วงจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะเราก็จะมีหลักที่ว่าเน้นรัฐวิสาหกิจค่ะคนไทยทำไทยทำไทยใช้ไทยเจริญนะคะผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ค่ะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ปัจจุบันค่ะประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจแบบผสมนะคะทุนนิยมเสรีจนถึงปัจจุบันเราก็จะมีการจัดตั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นมาค่ะ
ต่อมานะคะบทที่4ค่ะพัฒนาการทางสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์พัฒนาการทางสังคมไทยมีอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดเป็นด้านศาสนาเนี่ยมีการก่อตั้งธรรมยุติกนิกายค่ะในสมัยรัชกาลที่3โดยเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งเจ้าฟ้ามงกุฎองค์นี้ก็คือรัชกาลที่4นั่นเองนะคะพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะธรรมยุติกนิกายแปลว่าผู้ปฏิบัติตามธรรมวินัยค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้คณะสงฆ์ต่างๆเนี่ยได้มีการฟื้นฟูปรับปรุงวินัยนะคะประชาชนก็มีความนับถือเพิ่มมากขึ้นทีนี้ค่ะโครงสร้างสังคมไทยก็ในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะก็จะยังคล้ายกับในสมัยอยุธยาค่ะกล่าวคือชนชั้นปกครองเนี่ยก็จะมีกษัตริย์ขุนนางถูกปกครองก็จะมีไพร่นะคะแล้วก็พวกทาสไพร่มี2ประเภทค่ะไพร่หลวงนะคะไพร่หลวงเนี่ยเข้าเดือนออกเดือนนะคะในสมัยต่อมาค่ะก็จะมีการเปลี่ยนใหม่นะคะเข้าเดือนออก2เดือนนะคะในสมัยของรัชกาลที่2ค่ะก็เปลี่ยนใหม่เป็นเข้าเดือนออก3เดือนนะคะแล้วก็ไพ่พวกนี้ค่ะถ้าเกิดส่งของแทนการถูกเกณฑ์แรงงานแล้วก็เรียกว่าไพ่สวยต่อมาค่ะเป็นไพ่สมนะคะไพ่สมก็คือไพ่ที่กษัตริย์เนี่ยค่ะพระราชทานให้แก่เจ้านายและขุนนางนะคะทาสนะคะไม่มีอิสระค่ะทาสมี7ประเภทค่ะแต่ทาสที่มีมากที่สุดในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ก็คือทาสสินไทยนะคะสังคมไทยสมัยปฏิรูปประเทศตามแบบตะวันตกค่ะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปครั้งที่2ในสมัยของรัชกาลที่5ครั้งแรกก็คือพระบรมไตรโลกนาถสมัยอยุธยานะคะปฏิรูปครั้งที่2ก็คือรัชกาลที่5ก็จะมีการเลิกทาสค่ะนะคะมีการตราพระราชบัญญัติเลิกทาสมีการเลิกไพร่นะคะซึ่งถือว่าสำคัญที่สุดเพราะว่าไพร่เนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศการดำเนินการเลิกไพ่นะคะเช่นค่ะให้ไพ่หลวงเสียเงินแทนการรับราชการนะคะยกเลิกไพ่สมของมูลนายจนกระทั่งไพ่เนี่ยในที่สุดก็ถูกยกเลิกอย่างสมบูรณ์มีการปฏิรูปการศึกษานะคะโรงเรียนราชแห่งแรกของไทยก็คือโรงเรียนวัดมหันตภารามค่ะสังคมไทยสมัยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยนะคะก็จะมีชนชั้นสูงเจ้านายเชื้อพระวงศ์ชนชั้นกลางคือพวกปัญญาชนแล้วก็ชนชั้นล่างค่ะก็คือพวกชนชั้นแรงงานและก็เกษตรกรเด็กสามารถดูรายละเอียดได้ในหน้าที่83ค่ะถึงหน้า86ซึ่งเศรษฐกิจไทยในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็จะนำเอาแนวคิดนะคะพระราชดำริของในหลวงมาใช้ค่ะนั่นก็คือเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะต่อมาก็จะเป็นบทที่5ค่ะ